ผมว่ามันชัดนะทีนี้เมื่อเรารู้อยู่ในตัวเราลุงออกก็ไม่ใช้เรื่องสบายเสียเรื่องอะไรก็สองมือเปล่ารักษามนุษย์เห็นอย่างเงี้ยทีนี้พอวันนั้นมันเป็นมาใช้จริงก็เอาคำว่าพลังงานมาพูดเนี่ยมันถึงยุคของพลังงานกันใช้พลังงานกันพอเวลาพูดถึงพลังงานก็ต้องพูดถึงพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นเนี่ยมันย่อมันไปเยอะเนี่ยไม่ต้องมาพูดแล้วเคมีชีวฟิสิกส์นะฟิสิกส์เขาก็ยอมรับว่าในนิวเคลียสมีพลังงานมากมายมหาศาลถึงขนาด 99.99% อันนี้เป็นคำพูดของรัตเทอร์ฟอร์ดเป็นนักฟิสิกส์เออร์เนตรัตเทอร์ฟอร์ดยุคสมัยนั้นก็บอกมีทฤษฎีอะตอมนะเขาก็สร้างทฤษฎีอะตอมขึ้นมาตอนนี้ทฤษฎีเราก็เขาไม่พูดไปตั้งนานแล้วเขาพูดทฤษฎีควอนตัมไปแล้วอยู่นะแต่เป็นกฎไม่ได้ครับเพราะมันไม่นิ่งถ้ากฎต้องกฎพระไตรลักษณ์หรือว่ากฎของอากาลิโกนี่เนี่ยไม่รู้ผมจะพยายามที่จะใส่อากาลิโกไปนะฮะเพราะว่าผมจะแม่นมากตรงนี้อากาลิโกเนี่ยวันนั้นไปรู้ได้ยังไงอากาลิโกมันความเต็มๆนะฮะไม่ทราบว่าตรงกับท่านมหาป่าวเลยอากาลิโกได้แปลว่ามันไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์ถามว่าจะรู้ได้ไงก็มาเอหิปัสสิโกไงก็มาสิมาดูเชิญท่านมาแล้วนะมาดูมาฟังอยู่ในห้องเนี่ยครับคนที่ไม่มาดูมาฟังก็อยู่หน้าจอไปคนที่อยู่หน้าจอเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าที่นี่ได้ 100% หน้าจอเนี่ยผมว่านะถ้าได้ถึง 25% ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะเนี่ยแปลว่าได้เข้าใจนะนะครับเพราะอะไรมันต่างตรงไหนเพราะหน้าจอก็ได้แค่มุมกล้องมุมเดียวเองใช่ไหมครับมันไม่ได้เต็มสามองศาอกสี่องศาในเวทสิ่งแวดล้อมมันคือตรงนั้นเองมันได้แค่ส่วนหนึ่งส่วนสี่อ่ะครับก็ประมาณ 25% เนี่ยเขาอยู่ที่หน้าจอใช่ไหมเราต่างหากที่เชื่อมั่นว่าเต็ม 100% ไอ้ที่เรามาทั้งหมดอากาลิโกเอหิปัสสิโกถ้าเป็นมนุษย์นะฮะมาอย่างเช่นมันก็เดินนอกรั้วนะมาเข้ามาสิเข้ามานั่งตรงนี้โอ้ปัญญิโกอย่าลืมนะมนุษย์เรามีทั้งกายทั้งใจร่วมกันนะใจคือความนึกความคิดเมื่อกายมาก็ความนึกความคิดต้องอยู่ในตรงนี้นะทีเนี้ยอย่าไปคิดนอกรั้วนะไม่เอานะถ้าไปคิดนอกรั้วอยู่ก็มาแต่กายใจไม่มาละโยมเห็นไหมครับงั้นพอเวลามันรวมสองอย่างก็มาแบบโยนิโสก็น้อมกายน้อมใจแต่ที่นี้ไม่ได้กราบไหว้บูชานะแต่เข้าใจในสายพุทธศาสนาคือในรูปแบบกราบไหว้บูชาน้อมกายน้อมใจโอเคไหมครับนั่นคืออากัปกิริยานั้นทำกับพระสงฆ์องค์นี้ไปรูปแบบนั้นแต่ถ้าก็ผมไม่ต้องเห็นไหมครับเออนี้เป็นต้นไม่ต้องน้อมน้อมขนาดนั้นไม่ต้องถึงแต่ให้เข้าใจว่าโยนิโสมันแปลว่าทั้งกายและใจล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นโยนิโสจำให้บ้านแม่นๆเลยแปลว่าเอากายใจมาที่นี่แล้วที่สุดแล้วท่านจะรู้โดยตัวท่านเองนะครับชัดเจนไหมครับผมรู้ด้วยตัวผมเองแน่นอนมีสิทธิโดยชอบธรรมด้วยที่จะรู้เรื่องราวตัวผมเองทั้งหมดตั้งแต่เริ่มเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ฌานเนี่ยมาตั้งแต่อะไรล่ะบรรลุธรรมในระดับปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติด้วยปัจเจกพุทธายตระหากและแม้แต่พระพุทธเจ้าด้วยวันนี้ที่ฟังคำพูดนี้มาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องผสมผสานกันได้ไหมชุดท้ายก็มาลงเอยที่ภาษาของพระวิทยาศาสตร์นั่นเองแต่วิทยาศาสตร์เขาก็รู้ว่ามีพลังงานอย่างเช่นเมื่อกี้ผมเอิ้งอายถึงรัตเทอร์ฟอร์ดไงมีถึง 99.99% แต่ลงงอกมันมีเป็น 100% และเกินต่างหากเหนือชั้นไปตั้งเยอะ
รู้เข้าใจเข้าถึงเอามาใช้ได้เนี่ยมันถึงบอกว่ารู้แบบ 100% นะเกินด้วยเงี้ยถึงเอามาใช้ได้ใช้อะไรมาถึงวันนี้นะฮะบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาเอาปัญญานี่ฮะมารักษามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเอาปัญญานี่แหละครับเพราะปัญญาพอรู้ว่าปัญญามันก็ต้องระดับพุทธปัญญาพุทธปัญญาพุทธเจ้าปัญญาพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงอภิญญาที่เอาเปล่าอภิญญาห้าที่ว่ามาตอนต้นพระเจ้าพูดเหลืองฌานสมาบัติโน่นนะครับนั่นคือพุทธะพุทธศาสตร์ก็ต้องพูดเรื่องนั้นอย่างเดียวครับส่วนศาสนาก็84,000แล้วครับตรงนั้นเห็นไหมครับนั่นคือกลุ่มศาสนา84,000พระนามขันขอให้เข้าใจในบทบาทถ้าพุทธศาสตร์ก็เรื่องของอภิญญาล้วนๆเลยโอ้โหทิพตาทิพแล้วครับกายทิพย์ต่างหากด้วยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยกายทิพย์นะคือมันที่ไม่มีเงาเนี่ยผมเป็นคนพูดคำนี้ละผิดก็ขอให้ผิดตรงนี้นะพระพุทธเจ้าไม่หายหนีไปไหนพูดอยู่ถึงจะเผาไปแล้วก็ไม่หายหนีไปไหนเอาเสียมันไปแต่รูปแต่น้ำยังอยู่และน้ำบริสุทธิ์ด้วยก็แปลสภาพซะเป็นพระธรรมอย่างเดียวพระพุทธธรรมนั่นแหละครับใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้ยืนยันมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้ได้ครับครับย้ำมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้ได้พัฒนาตนให้ถึงขั้นพระอรหันต์ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมนะที่จะได้ตรงนี้ได้ก่อนที่จะไปเวิร์นครับใช่ไหมถ้าเป็นเพศแม่ก็เอาถึงขั้นอนาคามีในระดับในจุดที่เรียกว่าอรูปพรหมมีชื่อว่าเนวสัญญานาสัญญาอรอพิกขั่วเวลามันป๊อกแป๊กมันปุ๊บปักจริงๆนะเรื่องนี้เมื่อบุญเจ้ามาถึงมันก็ป๊อกแป๊กจริงนะครับมันได้มาโดยอัตโนมัติพวกนี้ในหนึ่งก็บอกว่าสะสมมาข้ามภพข้ามชาติไม่ผิดแน่นอนอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ผิดแน่ๆตรงนั้นนะกี่พบกี่ชาติล่ะไม่มีสิทธิ์นั่นหรอกครับเพราะว่าเกิดพร้อมกับโลกใบนี้นานแต่กับโลกใบนี้เนี่ยอายุมันเงี้ยก็พยายามไล่เรียงให้ฟังในระดับโลกๆของเราธรรมดาธรรมดานี่เองเราคือโลกโลกคือเราตัดเนี่ยมันก็แปลกนะผมเพราะไม่รู้เรื่องนี้มาตั้งแต่1 มกราคม 37มองทราบไว้เราคือโลกโลกคือเราเนี่ยครับก่อนนี้ไม่ได้เคยเผยแพร่คำพวกนี้ยังรู้ไม่แจ้งรู้ไม่จริงรู้ไม่มาหมดผมเพิ่งมาเผยแพร่ไปกี่ปีคำนี้นะฮะมันน่าจะประมาณ10 ปีนี่นะมั้งที่มาเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลไปนู่นเลยมันไม่หนักหรอกเยอะมากสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลพูดเรื่องจักรวาลก็พูดเรื่องสมองในแท้ของเรานี่นะครับเห็นไหมครับจิตสถิตที่สมองที่นี่อ่านมาเรื่องสมองเป็นเรื่องจิตแล้วจิตต้องบริสุทธิ์ฮะที่จะไปล่วงรู้เรื่องของจักรวาลทั้งหมดที่ว่าเนี่ยจิตสถิตที่สมองสมองมีหน้าที่อะไรเข้าตาสู่ใจสมองมันถึงแก๊กตั้งแต่เกิดมาเห็นไหมก็สิ่งที่เป็นรูปอะไรต่างมันก็ไม่บริสุทธิ์มาตลอดมันก็เต็มที่หัวสมองนี่แหละครับมันไม่ไปไหนหรอกมันก็เป็นข้อมูลเริ่มเกิดมาผมเรียกกันว่าในข้อมูลที่ว่านี้ database เป็น database ของแต่ละบุคคลนะครับ database ที่ท่านเข้าใจในทั่วไปกับ database ของลุงออกพูดมันไม่น่าจะเหมือนกันเพราะทั้งโลกก็ไปทั้งโลก
database data คือ specification มันจะมีอะไรกันครับสเปครถคันหนึ่งก็ออกสเปคมาลูกสูบโตเท่าไหร่ช่วงชักเท่าไหร่แรงม้าเท่าไหร่โอเคไหมครับนี่คือสเปคสเปคคือ data ก็คือ data เห็นไหมครับก็คือฐานเนี่ยฮะพื้นฐานประสบการณ์ตรงแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยดัตต้าเบสของพุทธเจ้ารวมทั้งหมดทุกสรรพสิ่งของมหาจักรวาลแสนกว่าจักรวาลดัตต้าเบสพระอรหันต์รวมทุกสรรพสิ่งของโลกใบนี้ทั้งหมดนะครับก็แปลต้องรู้หมดของโลกใบนี้ดินน้ำลมไฟที่ว่าเนี่ยนั่นดัตต้าเบสของพระอรหันต์ถ้าไปเทียบกับดัตต้าเบสเขาว่าหรือจะเป็นบิ๊กดัตต้าที่เขาพูดถึงอันนั้นพูดถึงเซิร์ฟเวอร์เลยล่ะครับนี่พวกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วเป็นเซิร์ฟเวอร์เป็นเล็งเก็บข้อมูลง่ายที่สุดท่านจะโทรศัพท์ฮัลโหลฮัลโหลทุกวันถูกเก็บหมดนะให้ดูไว้ทุกวันเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลนี่นะให้ดูจำไว้ด้วยครับจะไปคุยอะไรกับใครเนี่ยคุยอะไรว่ายังไงเนี่ยมันตามหมดได้หมดนะนั่นอย่าไปด่าเมียพ่อไอ้ด่าเมียพ่อใครออกอากาศไอ้โทษในโทรศัพท์จะไหนบอกลูกสอนหลานด้วยนะครับมันจะบันทึกเป็นพฤติกรรมตัวเองนะไอ้ AI มันตามได้หมดนะ AI นี่ไอ้ 5G AI นี่ตามได้หมดนะครับโยมเพราะเบอร์มันเป็นของเราเบอร์โทรศัพท์ด้วยออกไปครับไม่รู้ใครไปจดทะเบียนเบอร์นี่คือของเรามันชื่อใครเนี่ยเห็นไหมครับให้รู้ไว้เมื่อรู้เช่นนี้นะฮะผมก็ระวังเสียทีแนวใช่ไหมครับจะไปพูดคุยอะไรใครง่ายได้ยังไงล่ะเห็นไหมครับมันบันทึกหมดนะวันนี้ถ้าใครก็ตามที่ทำวีซ่าไปที่อเมริกาก็ออกกฎมาเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องบอกอะไรบัญชีอะไรฮะบัญชีที่ใช้ในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะเห็นไหมครับย้อนหลังไป5ปีด้วยนะเขาตามตรวจสอบถึงขนาดนั้นนะโยมให้ดูไว้ อย่าคิดว่าเหลวไหลไร้สาระนะถ้าประวัติไม่ดีก็ไม่ให้เข้าเมืองเขานะเอาต้องบอกลูกบอกหลานด้วยนะเรื่องนี้ไอ้พวกส่งอะไรสเปซสปะนึกสนุกก็ส่งไปเรื่อยเรียกว่าแชร์เชิญต่างสารพัดแชร์นะตัวเราต้องไม่ทำนะครับท่านที่เคยเล่นเคยทำต้องหยุดนะถึงหยุดไม่หยุดที่ลุยกันมาเยอะต่อเยอะอะไรต่างๆนะสารพัดเขาจะรู้หมดนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เกี่ยวกับสิ่งใดๆก็อย่าไปโยงใยกับมันเข้าใจไหมครับอย่างโทรศัพท์ของผมเนี่ยราคามันตั้ง 5-6 หมื่นชื่อที่ผมบันทึกอยู่เนี่ยบอกให้กันไม่เกิน25คนนะตรงนี้นะฮะผมไม่ได้บันทึกใครกันสเปสปานะนี่ๆๆเนี่ยท่านรูดดูก็ได้ใช่มั้ยมีแค่นี้ใช่มั้ยเอาจริงๆแค่นี้หมดแล้วใช่มั้ยโทรศัพท์ในนี่เนี่ยอาม่าเนี่ยคนนึงเนี่ยเนี่ยคุณสุวรรณาเนี่ยท่านมหาชัยเนี่ยนะเนี่ยก็มีอะไรผมใช้ว่าเจต้นผลเนี่ยตรงนี้มีชาญชัยมีครูเล้งมีอะไรเนี่ยจ้ะมีอยู่แค่นี้เป็นบุคคลที่ติดต่อกันนะสามพรานอะไรพวกนี้นะฮะเนี่ยครูวัชราเนี่ยก็ชายที่บันทึกเอาไว้นะนั่นไม่มีผมไม่เปรปาเด็ดขาดใช่ไหมครับในการที่จะบันทึกชื่อใครไว้ตรงนี้อย่าคิดว่าง่ายนะครับใช่ไหมเครื่องนึงเนี่ยก็เคยใช้ในงานทั้งหมดนี่ตอนนี้กำลังถ่ายทำเครื่องเนี่ยอันนั้นก็ยี่ห้ออะไรซัมซุงอันนี้มันอะไรล่ะ
แอปเปิ้ลเหรอเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ใช้ส่วนตัวส่วนตัวจริงๆนะตรงนี้ไม่มีใครมาวุ่นเลยคนในครอบครัวผมแค่มีแค่คนเน้นง่ายๆนะฮะนามีเนี่ยมีคนเดียวเนี่ยไม่เอามาใส่เลยใครรู้ป่ะลูกสาวจริงๆมีคนเดียวใส่เครื่องนี้จริงเห็นไหมนอกนั้นมองข้ามไปหมดทำนองเล่าขี้พื้นในฟังไม่ใช่หรอครับฐานะที่รู้กันเรื่องพวกนี้ก็เล่าสู่กันฟังเพราะต่อไปมันจะกิ๊กหมดนะฮะกิ๊กไปหมดนะครับมันจะเป็นเดี๋ยวนะมันจะมีอยู่คำคำหนึ่งมีคำว่าโซเชียลไม่ยุ่งเกี่ยวเลยครับเครดิตเครดิตโซซายตี้เครดิตโซเชียลโอเคนะมันจะมีคำนี้ออกมาว่าคนที่ใช้โซเชียลมีเดียพวกนี้มีเครดิตพอเชื่อถือได้ไหมโอเคไหมครับมันตรวจสอบไวมากนะครับให้รู้หนึ่งนาทีมันกดปุ่มชื่อและนามสกุลจบข่าวได้ให้รู้ไว้AI นี่ไม่ได้นะครับนาทีเดียวไม่ถึงนาทีเดียวซ้ำไปนะปรื๊ดออกมาทันทีเลยครับมันไวมากควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยควอนตัมไวมากมากมากเหลือเกินอ้าวใครน้องไม่ใช่ครับผมไม่ได้โทรเข้ามั้งงั้นขออนุญาตครับขออภัยครับคงจะกำลังโชว์ออฟอยู่ครับก็เลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากด้วยความยินดีครับผมเคลียร์ไปเคลียร์มาไปโดนเขาให้จะใช่มันก็อยู่ท้ายเนี่ยฮะจริงๆอยู่ท้ายเนี่ยเขียนมาอยู่ตรงนี้อยู่ท้ายเนี่ยมาพอดีไปกดแรงไปหน่อยเมื่อกี้ท่านเขียนไปเขียนมาเนี่ยเอสของครับก็ใช้เบอร์เขาอ่ะใช่ไหมล่ะมีอะไรก็ต้องกรอกไปตรงนี้เพราะเขาก็ไวเหมือนกันนะโอเคครับด้วยความยินดีกันแล้วกันก็เล่าสู่กันฟังเพราะว่ามันไม้รูปแบบนี้ใกล้มันโคกันซะประมาณนั้นครับใช่ไหมมันอย่าคิดว่าเหลวไหลนะครับใช้มือถือมันสะดวกดีมันง่ายดีมันไวดีใช่นะแต่ระวังหน่อยนะคำพูดคำจาเนี่ยต้องระวังมากๆเพราะมันจะถึงหมดนะอนาคตอันใกล้หรือมันมีมาแล้วคนไหนก็มีโอเคนะหวังว่าคงจะเข้าใจคืออะไรผมเน้นนะฮะพลังงานบริสุทธิ์มันคืออะไรคือทุกสรรพสิ่งง่ายที่สุดทั้งในโลกนี้ในจักรวาลนี้ในกาแล็กซีนี้และหรือในเอกภพนี้โอ้โหยิ่งใหญ่มากนะครับอยู่ที่ไหนอยู่ในทุกสรรพสิ่งที่ว่านั้นแหละเอามาใช้ได้ยังไงก็คนที่เจอเอามาใช้ได้ยืนพูดอยู่ตรงนี้แหละครับเห็นไหมครับโอเคไหมมีต้องแปลไหมครับไม่น่าจะมีนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเถอะครับคนชุดนี้รู้เรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรทำอะไรได้บ้างเนี่ยต้องเอาการกระทำมาเป็นเครื่องวัดต่อไปนี้ก็ประกาศตัวตนนะครับว่าแรงงานพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์เนี่ยครับและกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยใช่ไหมครับแปลว่าชีวิตจริงผมเนี่ยมันมีทำอยู่3เรื่อง1ก็คือเรื่องสุขภาพมนุษย์ก็รักษามนุษย์นี่แหละใช่ไหมด้วย2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจนี่แหละครับ2รักษาสิ่งแวดล้อม3พูดเรื่องพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นใช่ไหมนี่ชีวิตผมมันจะทำแค่3เรื่องครับก็ยิ่งใหญ่มากครับช
ีวิตที่เหลือๆอยู่เนี่ยเพราะผมรู้ว่ามันมีประโยชน์มหาศาลเหลือเกินครับเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาจะต้องช่วยมันเป็นหน้าที่แล้วนะมันเป็นหน้าที่จริงๆด้วยครับแล้วไม่เสียแส้งแกล้งทำด้วยเราเชื่อมั่น 100% เกินต่างหากที่ว่ามาเนี่ยก็เลยถือว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับมนุษยชาติอย่างมากเหลือเกินนะครับครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าพระเจ้าก็ได้รับเอาไปอาเมนอาเมนพวกนี้กลุ่มสาธุก็รับเอาไปใช่ไหมครับเพราะทั้งหมดเป็นของกลางของกลางหวังว่าคงจะเข้าใจนี่ทั้งหมดผมจะเทิดทูนเลยมั้ยผมเทิดทูนอากาลิโกเพราะมันลิงก์กับมาสู่วิชาคณิตศาสตร์ได้ด้วยเห็นไหมฮะที่บอกว่าไอ้คณิตศาสตร์ไอ้โครงสร้างความเร็วเท่ากับวิชาทางหันด้วยเวลาเนี่ยมันจะลิงก์มายังวิชาคณิตศาสตร์ได้ด้วยมันจะลิงก์ไปทุกศาสตร์เลยครับวิทยาศาสตร์ก็ฟิสิกส์ที่ว่าเมื่อกี้นี้ไอ้ธรรมศาสตร์ธรรมชาติก็ธาตุดินน้ำลมไฟเมื่อกี้นี้นะครับพุทธศาสตร์ก็เรื่องอภิญญามาตลอดนะครับที่ถามสงสัยกันมาแต่ถ้าหากว่ามันจะลิงก์ไปทางคณิตศาสตร์ทีนี้ครับก็จะลิงก์มาด้วยวิธีอย่างนี้จากโครงสร้างง่ายๆตอนที่เรียนหนังสือในโง่บัดซบเลยลูกหอกเนี่ยให้รู้ไว้ความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาเริ่มต้นเลยเรื่องเวลาเนี่ยมีนักคณิตศาสตร์คนไหนบ้างที่ตั้ง22ไว้หารด้วย7ให้มันลงตัวคำว่าลงตัวไม่มีเศษนะครับไม่มีปัญญาอยู่แล้วนักคณิตศาสตร์ในโลกไม่มีปัญญาหรอกใจยังได้แต่ทศยศไม่รู้จบเอาเปล่าใช่ไหมเอาเคยคิดเลขมากดดูสิเดี๋ยวนี้เหนือไปกดอีกทีนึงนะถ้าใครทำได้ตัวนี้ลงตัวนะฮะแล้วทำส่วนเป็นศูนย์นี่ซวยเลยทีนี้เวลาเป็นศูนย์นี่ซวยเลยพี่ไม่มีทางเพราะฉะนั้นมันเหนือกว่าศาสตร์ทุกศาสตร์ที่ว่าเนี่ยก็เลยให้ชื่อว่าเป็นจิตศาสตร์ซะศาสตร์ด้านจิตล้วนๆเลยอยู่ในตัวท่านนี่เนี่ยกายใจจิตยอมรับไหมครับ body mind and spirit เนี่ยครับสปิริตคำพวกนี้นะฮะมนุษย์ทั้งโลกก็จะรู้กันเลยสปิริตสปิริตครับแล้วจะมีคำว่าเมดิเทชันอีกเห็นไหมฮะมันจะไปเรื่องพวกนี้แล้วจ้าครับถ้าสิบเราก็ใส่เพียวไปสิครับเพียวสปิริตเข้าไปเลยเห็นไหมครับไม่รู้จะนำหน้าด้วยเพียวหมดแล้วที่ตอบอันนี้จิตต้องบริสุทธิ์นะสมบัติของเขาก็คือเรื่องจิตวิญญาณมีคำว่าจิตวิญญาณต่อด้วยชีวิตของเขาที่จริงมันมีคำหนึ่งมี SOIL ใช่ป่ะคุณครู SOUL เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยวิญญาณนี่เขาพูดถึงกันถ้าวิญญาณนี่ก็แปลภาพถ้าวิญญาณเนี่ยวิญญาณตามความรู้สึกของพวกเราเจ้าค่อยนะวิญญาณผีสิงโอเคไหมครับวิญญาณวิญญาณผีแปลเป็นภาษาร่วมสมัยซ้อนก็คือพลังงานถ้าวิญญาณผีก็พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันก็จบตรงนั้นพลังงานบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์เมื่อเรามาแตะพลังงานบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วนะฮะไอ้พวกวิญญาณไม่บริสุทธิ์ไม่ได้สนนะครับท้ามันด้วยใช่ไหมพลังงานนั้นพลังงานเนี่ยทั่วๆไปก็จะมารู้แค่ภาษากันนะครับแต่คนที่แตะนี้ได้ต้องฟิลลิ่งต้องต่อด้วยความรู้สึกเข้าถึงพลังงานจริงๆก็คือต้องไร้ความรู้สึกไม่มีความรู้สึกถ้าเป็นหัวใจก็หยุดเต้นไงที่ผมว่าหยุดเต้นโรงงานไฟฟ้าสถิตมันหยุดทำงานที่1วินาทีเองพร้อมกับ
อดจะต้องหยุดทำงานพร้อมกันนี่มหัศจรรย์มากครับไม่มีใครทำได้ครับเดี๋ยวไปฟังไม่มีใครละผมจะรู้ว่าไม่มีใครทำได้ไม่ใช่ห่วงเพราะผมจะรู้มิติทางด้านนี้ครับหนึ่งมีสองไม่ได้อย่างนี้ดีกว่าในแผ่นดินสยามแห่งนี้ก็แล้วกันเนาะอย่าไปทั้งโลกเลยมันยุ่งดีไหมโยมหรือจะให้ไปทั้งโลกจักรวาลด้วยเลยเอาแค่นี้ก็พอแล้วมาเอาแค่นั่งกล่าวดีกว่านะโอเคไหมเอานะที่นี่โชว์ออฟนะที่เนี้ยพนักงานบริษัทจะไปนะที่เนี้ยถ้ามันไปปุ๊บมันจะกลายเป็นอะไรเป็นเรื่องของไฟฟ้าสถิตนะที่เนี้ยนะโอเคมีจริงเอามาใช้ได้จริงเตรียมพร้อมนะครับสิ่งนี้นะฮะในตลาดสดแห่งหน้าวันนี้เขาจะพูดถึงกันหนึ่งผีโอเคนะนะพวกผีต่างๆนะผีสารพัดผีที่เขาว่าการสองพูดเรื่องอะไรเนาะเรื่องของเทพของพรหมเรื่องทรงร่างร่างทรงนี่ถูกไหมครับกลุ่มนี้คือเรื่องจิตทั้งนั้นนะครับที่ว่าเนี่ยที่สามก็คือเรื่องราวของที่บ่อยมากนะครับก็คือเรื่องของมนุษย์ต่างดาวเข้าใจไหมครับรู้ทันทีแล้วมนุษย์ต่างดาวจิตระดับไหนถ้ายังเห็นเป็นรูปอยู่เนี่ยถ้าจิตนะฮะเห็นเป็นรูปจะเรียกอะไรก็สุดแท้แต่เลยมันอยู่ในวาทะที่เป็นรูปประพรมอยู่ในเรื่องของรูปถ้าหากว่าเป็นอารูปพรมปุ๊บมันจะเป็นคลื่นเป็นสีนั้นจะกลายเป็นสีเป็นคลื่นไปไอ้ที่มันเป็นดวงโดยลอยที่มันก็อยู่รูปประพรมต่ออารูปก็แล้วกันง่ายที่สุดมันก้ำกึ่งกันอยู่ตรงนั้นติดระดับนั้นนั่นเองแต่ก็ดีนะที่เข้ามาพัฒนาตัวเองมาได้แล้วก็ช่วยกันเสริมเติมต่อแต่งกันนะเพราะมันอยู่กับมนุษย์จริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยแต่เป็นผู้ที่รู้กับสิ่งเหล่านี้มนุษย์คนไหนที่มีพัฒนากายใจจิตไปถึงเลเวลไหนเลเวลโสดาบันใช่ไหมก็เรื่องราวของ อะไรเทวดา6ชั้นใช่ไหมพอถึงนั้นตรงนั้นเมื่อกี้ก็เทียบเคียงให้ฟังแล้วนะครับสกิทาเอานี้ให้สกิทาได้แต่ถามว่าสกิทาเหล่านั้นนะถามว่ามันถึงที่จะเอาพลังงานมาใช้ได้ไหมล่ะถ้าตัวแม่มันก็น่าจะได้นะถ้าไม่ใช่แม่ทีนี้เอาเห็นไหมเหมือนท่านทั้งหลายเนี่ยนะเอาผมเป็นตัวแม่ตัวมาสเตอร์ตัวอิเจโน่ตัวออริจินอิเจโน่เนี่ยมันมาใช้ได้สิครับเหมือนกับหัวแถวหัวแถวอะไรถ้าพูดถึงว่านะในกลุ่มที่พวกเขาพูดว่าพลังงานจักรวาล นะครับมันมีคนเวียดนามชื่ออะไรเหลืองมันโดกมันดอยอ่ะมันด่างมันดอยนั่นนี่คือหมายเลขหนึ่งโอเคสองทีเนี้ยเสร็จเลยครับสองนี่หมดปิ้วเลยล่ะครับรับรองได้เลยถ้าหัวแถวไปแล้วก็คือมันจะร้างหลุมโบแหวนก็ได้อ้าวหัวแถวอยู่กับหัวแถวไปเป็นไงแม้แต่ที่อุดรเนี่ยหลวงตามหาบัวหัวแถวไปแล้วต้นแถวกลางแถวรักษาได้ไหมหลวงพ่อฤาษีทำเหมือนกันเนี่ยถ้าหัวแถวไปแล้วต้นแถวกลางแถวมักจะประคับประคองอยู่ไม่ได้เพราะสกิทาไม่ถึงเห็นไหมครับหรือแม้แต่อะไรโยเรใช่ไหมก็เหมือนกันมั้งเหมือนกันละว่าอย่างนี้ดีกว่าหัวแถวไปแล้วก็เลยต้นแถวกลางแถวเห็นไหมครับมันการสืบทอดตรงนี้ไม่ใช่ง่ายๆสืบทอดเนี่ยมันไม่ใช่มรดกนะโยมมรดกธรรมกับมรดกโลกมันคนละเรื่องกันเอา มรดกธรรมมันมีทางของมันอยู่เห็นไหมครับมันส่งต่อกันมาในทางว่าของมรดกทางพระธรรมเนี่ยมันส่งต่อกันมาอยู่นะครับให้ทราบตามนั้นเห็นไหมมรดกของพระธรรมมรดกธรรมมรดกพระธรรมเรากำลังพูดถึงมรดกพระธรรมนะครับเห็นไหมมันจะเหนือกว่าธรรมธรรมคือธรรมชาติพระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติหรือเหนือกว่าธรรมชาติด้วยพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติถ้าบอกว่าโลกใบนี้คือธรรมชาติพระธรรมมันซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้คือซ่อนอยู่ในธรรมชาติและนอกโลกคืออวกาศนั่นคือพระธรรม
ซ้อนๆก็คือภาพในรอบไปเมื่อกี้เนี่ยที่รอบไปเมื่อกี้นั่นนะครับซ้อนๆอยู่ตรงนั้นโอเคนะหวังว่ามาถึงตรงนี้ถ้าหากว่าความเรื่องเป็นศูนย์ซะแล้วนะจะทำมันก็ไปกันสุดกูสิครับมันจะเหลืออะไรล่ะความเร็วก็สุดเหมือนกันอินฟินิตี้หมดทั้งหมดมันก็แผ่ไปทั้งหมดมหาจักรวาลแสนกว่าจักรวาลสิครับขอให้มันเซตซีโร่ได้จริงเถอะมันจะไปรู้ค่าคงที่โอ้โหมากมายมหาศาลณวันนี้วิทยาศาสตร์เขาจะบอกมีถึง 96% นะครับเขาเรียกกันว่า dark matter ใช่ป่ะเอ้ย dark energy โทษที dark energy คือพลังงานมืดแต่เราเห็นเป็นใสก็คือจิตบริสุทธิ์พลังงานเนี่ยในกระเพาะเนี่ยครับมันมีถึง 96% มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนไอ้ส่วนที่เป็นเห็นดวงดาวทั้งหมดรวมกันแสนกว่าจักรวาลก็แปลว่าแสนกว่าดวงดาวมีแค่ 4% นะโยมเอ๋ยมีแค่ 4% เองนะรวมแล้วมันก็เป็นร้อยเนี่ยไหมครับรู้สิครับนี่ภาษาวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงไว้นะแล้วไม่อ้างถึงเท่านั้นก็พอเพราะสิ่งนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะไปอ้างอิงเขาถ้าอ้างอิงก็คืออ้างอิงในแนวทางของพุทธศาสตร์ตามที่ว่ามาทั้งหมดโอเคไหมจริงๆก็ไม่ได้อ้างอิงทั้งหมดอ้างถึงให้เองนะครับศาสนาไม่มายุ่งเกี่ยวเลยไหมครับศาสนาจริงๆก็คือเรื่องของศีลธรรมเออศีล5ศีล8ศีล10 227นี่ครับนี่คือศีลธรรมศีลธรรมต่อไปนี้ก็อยู่ในใจแล้วต่อไปนะต่อไปมันจะเป็นมันจะกลายเป็นอะไรมนุษย์มันจะกลายเป็นเรื่องของธรรมนูญมนุษย์ไปไหนครูนึกว่าไปเลยนะต่อไปนี้มันจะกลายเป็นหน้าที่สิทธิอำนาจรับผิดรับชอบเสรีภาพและอิสรภาพนี่คือธรรมนูญมนุษย์ขอให้ท่านทั้งหลายยึดตรงนี้เป็นการดำเนินชีวิตส่วนศีลเอาไว้ภายในใจศีลห้าที่เป็นศีลมันจะนำมาประกอบอาชีพตรงๆมันไม่ได้โอเคไหมครับเพราะศีลเป็นเรื่องคุณธรรมโอเคไหมครับภายในใจใครก็ตามที่มีศีลที่ว่านี้ก็ย่อมมีคุณธรรมอยู่ในขั้วหัวใจแต่แอคทิวิตี้จริงคือหน้าที่สิทธิโอเคไหมครับอำนาจขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้ชัดๆแล้วมันจะอยู่ในสังคมได้อย่างสบายๆอย่างผมแยกได้สบายผมก็ไม่มีทุกข์กับชาวโลกสิครับเห็นไหมเข้าใจและแยกย่อยมันได้ด้วยผมก็ไม่มีทุกข์เหมือนกับชาวโลกเขาทุกข์กันเห็นไหมครับว่าทุกข์นี่แหละครับหวังว่าคงจะทันนะครับที่ว่าวันทั้งหมดหวังว่าคงจะทันเมื่อเวลาทันแล้วต่อไปนี้นะก็จะแสดงสองบริบทนะครับหนึ่งก็คือตรงพระธรรมสุดจะตรงกับท่านแล้วก็ผ่านจอด้วยนะครับเอานะตั้งมือไว้อย่างนี้ธรรมดาครับตั้งมือไว้ถ้าหากวันจะปวดหัวไหล่นะครับเอาอันนี้แนบไว้ติดมันอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างจะผมว่านะไม่ต้องมายกน้ำหนักง่ายๆโอเคนะครับผมว่ามันน่าจะดีที่สุดในการที่ไม่อยากจะให้ตรงนี้มันปวดโอเคนะเอานะพร้อมนะ3 2เริ่มต้นผมทำแค่นี้ก็ได้นะครับแค่นี้ก็จะมีผลอ้าวจริงไหมท่านอยู่ที่ท่านนะทีเนี้ยนะผู้ปรุงกับผู้กินเลยทีเดียวคนปรุงไม่ได้กินคนกินไม่ได้ปรุงท่านเป็นผู้กินก็ไม่ได้ปรุงไอ้ผมทั้งกินทั้งปรุงปรุงด้วยกินเองด้วยชิมด้วยผมจะรู้พวกนี้ส่วนทั้งท่านนั้นทำอยู่แค่นี้อะไรที่มันตัดกันในท่านไม่รู้หรอกไม่รู้ก็จะบอกว่าให้รู้ง่ายๆกันแล้วกันพยายามรีแลกพยายามอย่าเกรงกล้ามเนื้อเนี้ยแค่นี้ก็รู้แล้วครับเพราะอะไรรู้ไหมแอคชั่นจะประกอบด้วยแอคชั่นจุดเกิดจุดดับก็จุดเดียวกันไม่ว่าปลายทางจะนั่งอยู่ห่างจากผมสัก200เมตร500เมตรเนี่ยก็จะรับได้หมดในแอเรียนี้เรียกว่าในปริมณฑลแห่งนี้นะครับ
ทีนี้อยู่ที่บ้านเนี่ยครับอยู่ที่บ้านผมบอกว่าจะรับประมาณ 25% ถ้าอยู่ที่บ้านก็ตั้งมือรับสิครับตั้งมือรับเอาไว้ท่านอยู่ในท่าสแตติกนะครับผมไดนามิกใช่ไหมผมแบ่งเป็นแปลว่าไดนามิกเคลื่อนไหวนะครับเพราะพลังงานนี้มันซ่อนอยู่ในคำว่าสแตติกซ่อนอยู่ในความนิ่งเห็นไหมมันซ่อนอยู่ตรงนั้นที่เอาไปใช้ได้ก็คือนิ่งหัวใจต้องหยุดเต้นไงเอาไปใช้ได้ก็พยายามพูดตรงนี้เหลือเกินหัวใจมันทำงานโดยอัตโนมัตินะครับอย่าลืมจะให้มันเต้นเร็วเต้นช้าบังคับมันเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะครับแต่มันจะเคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายไปตามการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวของเราออกแรงนู่นนี่นั่นหัวใจเต้นเร็วช้าไปตามนั้นนะครับเห็นไหมก็หวังว่าแค่นี้ก็วูบวาบอย่างหนักแล้วยิ่งผมแกว่งแรงนะเนี่ยมันก็ยิ่งจะชัดเนี่ยยิ่งแกว่งแรงคือเป็นลักษณะโมเมนตัมด้วยนะครับสิ่งนี้นะครับมันเกิดขึ้นแล้วล่ะในแผ่นดินโลกใบนี้ครับบอกไว้ให้รู้ล่วงหน้าด้วยผมจะใช้จอบ้านเราดูทีวีสถานีแห่งปัญญาเนี่ยครับจะรักษาผู้คนทั้งโลกนั้นคนไทยนาทีนี้สื่อสารติดต่อกันได้เพราะว่าเวลาผมใช้จริงๆแล้วมันจะง่ายภาษาไทยเป็นภาษาที่สำคัญมากมาถึงวันนี้ผมบอกว่าที่สุดของโลกด้วยเอาว่ะใช่ไหมฮะที่ผมพูดจบนี่แปลภาษาต่างประเทศได้40ภาษาทันทีแล้วเนี่ยผมยังไม่ซื้อเครื่องมือตอนนั้นมาเฉยหรอกครับนะครับจะบอกให้ทราบไว้ผมจะรอคอมพิวเตอร์ไอ้ควอนตัมมาก่อนนะครับยังไม่ซื้อเครื่องแปลถ้าเป็นเครื่องแปลปุ๊บพูดภาษาไทยกับมันไป40ภาษาทันทีด้วยนะครับเห็นไหมครับมันตัวช่วยสบายมากผู้คนจะรู้ทั้งโลกต่อไปนี้นี้ไม่พ้นจะอยู่ในรูไหนก็จะรู้ไม่บอกให้ก็ได้เพราะมันวิจิตรพิสดารมากมันเป็นในอะไรล่ะมันเป็นในมันถึงเวลามันไม่จะว่าอย่างไรก็ได้ครับเห็นไหมฮะไม่ว่าผมจะลาหันหลังให้นะครับท่านจะรู้สึกเหมือนกับผมหันหน้าให้ไม่มีผิดเพราะมันคิดในมิติเดียวกันแต่ขอให้ผมรักษาจังหวะของผมไว้ให้ดีก็แล้วกันเนี่ยมาผมจะรักษาจังหวะผมเอาไว้ไม่ว่าผมจะมูฟเมนต์ไปในมุมไหนก็ตามนะฮะมันจะไปได้หมดมันเป็นลักษณะ360องศาทั้งแนวราบแนวตั้งอย่างเงี้ยพลังงานตรงนี้นะฮะไม่มีอะไรมาสกัดกั้นได้เลยนะครับไม่มีอะไรมาสกัดกั้นได้จะบอกก็ทราบไว้ที่ผมลากจากศูนย์กลางของโลกไปยังอวกาศเมื่อกี้เนี่ยนั่นนะครับไม่สามารถสกัดกั้นได้เลยได้ขาดเพราะถ้าลากไปถึงดวงดาวไหนถึงเมื่อกี้เนี่ยนะตบมือทีเดียวก็ถึงแล้วดวงดาวหรือว่าเด็ดดอกบัวสดเด็ดดวงดาวคือตรงนั้นเองครับเส้นตรงที่ลากให้ดูสีแดงมันไปชนดวงดาวไหนก็ถึงดวงดาวดวงนั้นน่ะนี่แหละคำว่าเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวแล้วใครเราเป็นคนเด็ดทีเนี่ยเห็นไหมฮะแล้วท่านจะไม่มีสิทธิ์รู้ได้เลยว่าผมคิดอะไรอยู่เวลานี้ไม่มีทางรู้ได้เด็ดขาดมันมีภาษาอีกเยอะที่จะพูดเลื่อนมิติก็ได้เขาพูดถึงมิติกันมิติที่5ที่6อะไรต่างๆที่เขาว่ากันเนี่ยอันนี้เลื่อนมิติกันดื้อๆอย่างเงี้ยจะภาษานั้นมาใช้ก็ได้แต่ผมไม่ต้องการใช้ภาษาเหล่านั้นเพราะว่ามันเป็นตราสดแต่ให้มันจนเกินไปนะได้ยินกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วนะก็เลยใช้คำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันเพียวที่สุดแล้วแหละครับผมว่าผมเลือกใช้ภาษาได้เหมาะเจาะแล้วล่ะครับในยุคสมัยนี้นะครับมันเป็นเอกสิทธิ์มีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะใช้คำนี้นะครับเป็นเอกสิทธิ์เลยล่ะครับบอกให้ทราบไว้ชนนั่นก็จะมีมากมีน้อยเท่านั้นเองนะครับจะมีเต็มร้อยเกินต่างหากผมก็ว่าผมนี่แหละในเรื่องตรงนี้นะครับอย่างเงี้ยก็หวังว่าคงจะทีนี้ผมจะหยุดนิ่งแล้วนะจะให้ดีท่านหยุดหลับตาด้วยครับจะให้ดีนะฮะหลับตาด้วยนะครับจะได้รู้ว่าไอ้ผมกลางแกว่งย้อยๆเย็งๆเนี่ยในตาท่านจะเกิดสีอะไรขึ้นมาบ้างไหมครับ
แปลว่าผู้กินก็คือผู้บริโภคเป็นผู้จะมีคำตอบเองนะครับส่วนผมทำมาหมดแล้วในส่วนตัวผมครับนั่นไงมาถ้าผมปล่อยเสียงไปด้วยทีเนี้ยมันเป็นแบบคนละคลื่นนะทีเนี้ยรู้สึกอย่างไรท่านต้องรู้เองนะผู้บริโภคเท่านั้นจะบอกถึงรสชาติได้เปรี้ยวหวานมันเค็มผู้ปรุงให้เสร็จเรียบร้อยทุกประการปรุงเองชิมเองมาตลอด20กว่าปีเนี่ยครับตั้งแต่1มกราคมปี37ปรุงเองกินเองมาตลอดทีนี้ก็ปรุงถึงเวลาปรุงให้ผู้อื่นก็กินก็ท่านทั้งหลายก็กินก็คือบริโภคหมายความมันเดียวกันนะครับพยายามให้เข้าใจภาษาเหล่านี้ให้ได้แล้วประโยชน์จะเกิดขึ้นกับตัวท่านอย่างมากมายมหาศาลเหลือเกินนะครับเพราะสิ่งนี้มันส่งผ่านด้วยความเข้าใจก่อนในเบื้องต้นแล้วตามด้วยความรู้สึกความรู้สึกที่ใจต้นแมนเขาพยายามปลุกขึ้นมาก็คือให้งามอากาศนี่คือนั้นวิธีนั้นนะใจต้นแมนจะมาทำเหมือนผมอย่างเย็นๆเมื่อกี้นี่ไม่ได้หรอกมันคนละเวอร์ชันกันนะครับบอกให้ทราบเอาไว้เลยนะไม่ใช่ไปเบรกไปบล็อกคนนะฮะเพราะผมรู้ศักยภาพของแต่ละบุคคลว่าอยู่ตรงไหนอย่างไรผมเองที่อยากจะให้มีคนมาทำหน้าที่แทนผมจะตายไปถ้าทำได้อย่าไปปิดบังคนนะต้องเปิดโอกาสให้กันจริงจังแน่นอนนะครับบุคคลที่ผมเปิดโอกาสให้จริงผมก็ต้องมีเหมือนกันในมิติของผมก็ต้องมีมันไม่ใช่ใครก็ได้นะสิ่งเหล่านี้เพราะว่าผิดมันจะผิดไปเลยมันเป็นแม่บทขององค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21มันเป็นแม่บทของมันจริงผมก็ยังมีแต่เหลือแค่เขียนเป็นหนังสือไว้ท่านเองนะครับแต่เขียนเป็นตัวหนังสือเอาไว้ผมเขียนแน่นอนเรื่องนี้นะไม่ต้องห่วงหรอกไม่ต้องห่วงแต่เวลาผมเขียนแล้วคนอ่านเนี่ยสิสงสารคนอ่านเหมือนกันนะคนอ่านรุ่นเก่านี่จะแย่จะบอกให้ทราบว่าเกรงใจคนรุ่นเก่าที่ยังไม่ได้หายไปจากโลกนี้เกรงใจคนประเภทนั้นแล้วก็เกรงใจคนที่มีความรู้เยอะๆในทางโลกเพราะมันจะสวนกระแสไปหมดเลยที่ผมไม่เขียนหนังสือไว้ก็เพราะตรงนี้ก็เลยพูดให้มันลอยลมไปเรื่อยๆคนไหนรับได้ผ่านอากาศผ่านลมก็โอเคก็มีผมก็จะมีอะไรล่ะมีแนวคิดเป็นอย่างนั้นก่อนในขณะนี้ถ้าเป็นหนังสือดูสิครับว่าถ้าผมพิมพ์ครั้งเดียวกี่ภาษานั่นนะดูสิมันจะไปขนาดไหนรูปแบบมันนะไม่ใช่น้อยๆแล้วโยมให้รู้ไว้นั่นนะเรื่องที่มันจะไปมันจะไวมากผมต่างหากที่ตั้งรับไม่ทันในวันหนึ่งวันนั้นนะครับแต่ก็ไม่วิตกนะเพราะเราสามารถที่จะโชว์ได้ทุกเมื่ออยู่แล้วพวกนี้คอยดูติดตามไปเรื่อยรางวัลโนเบลไม่หายนี้ไปไหนผมบอกให้กันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมกว่าที่มันหมดจริงท้ามันด้วยเห็นไหมความคิดผมไม่ใช่ความคิดธรรมดานะใช่ไหมฮะ
ได้มาผมบริจาคด้วยไม่ใส่กระเป๋าสักไม่ใส่กระเป๋าเลยซ้ำไปให้เป็นมูลนิธิไหนก็ว่ากันไปบอกให้ทราบไว้รับมือซ้ายออกมือขวาทันทีแหละถ้ามันถึงภาพตรงนั้นขึ้นมานะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ผมอยากจะให้เป็นสมบัติของชาติผมพูดกันมานานมากนะครับแล้วผมจะเอาไปทำไมอ่ะอยากจะรู้นะถ้าชาติต้องการนะชาติไทยประเทศไทยต้องการนะครับผมจะหวงไปทำไมแล้วใช่ไหมครับผมก็ตั้งความหวังไว้สูงมากกับคนที่เกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ตั้งความหวังไว้สูงมากไม่งั้นมันไม่มีใครสืบทอดต่อความจริงมันก็ท่านที่อยู่ตรงนี้ก็ถือว่าได้แล้วล่ะสืบทอดตรงนี้มันถามว่าเฉยที่ผมมีอยู่มันถ่ายทอดกันได้ปะได้มันนี่กำลังถ่ายทอดอยู่เวลาเนี้ยกำลังถ่ายทอดถ่ายเทเนี่ยใช่ไหมครับแม้แต่ภาษาพูดคุยนี่ก็ใช่นั่นนะมีใครรู้กี่คนผ่านภาษาผ่านกับกิริยาล่ะเนี่ยแล้วอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันขณะนี้วินาทีนี้ด้วยประมาณนั้นครับเห็นไหมมันก็หลายอารมณ์เหมือนกันนะทีนี้ถามว่าใครอยากจะมีความร้อนเกิดขึ้นเนี่ยเอามือสองข้างประสานกันจ้าวางที่ตักถ้าพูดถึงไฟฟ้าทีนี้ครับมันก็ต่อเป็นซีรีส์ของมันเองแหละครับเป็นอนุกรมเข้ามาทันทีเลยนะครับไฟฟ้าอิเล็กตรอนโปรตอนมันก็จะเวียนวนนี่เองครับเพราะที่ว่านี่คือไฟฟ้าสถิตนะฮะบอกให้ทราบไว้ไม่ใช่ไฟสายไฟฟ้ากระแสกระแสจับแล้วช็อตเนาเอาบวกลบมาใส่กันเนี่ยแต่ไฟฟ้าเสร็จบวกลบใส่กันปุ๊บมันจะวิ่งไปทั้งตัวบอกให้ทราบไว้นะนี่แหละคือไฟฟ้าธรรมชาติผมจะพูดเรื่องของไฟฟ้าสถิตไปโน่นเวลามันจะออกไปสู่นานาชาติเพราะคำนี้เป็นคำที่มันสามารถรับกันได้หมดอิเล็กโทรแมกเนติกสแตติกจะใช้คำพวกนั้นไปนะครับพลังงานตรงนี้บอกรู้ล่วงหน้าด้วยครับนี้เป็นต้นทีนี้ท่านก็บรรจุเอาคนไหนที่รับได้มากถ้าหากว่าเป็นงับอากาศก่อนนะจะดีกว่านี้เยอะครับก็เถอะก็คิดว่าอยู่ในบรรยากาศมาตลอดน่าจะมีเปอร์เซ็นต์ที่ได้มากขณะนี้แหละเดี๋ยวนี้แหละวินาทีนี่แหละเรียกว่าสมาธิเต็มกระบวนท่าเลยนะที่ท่านนั่งอยู่เวลานี้นี่แหละคือสมาธิแหละนะ
ใครแยกเสียงเป็นสองเสียงได้มันก็จะยอดเยี่ยมนะครับโหท่านมันซ่อนซ้อนกันอยู่ประหลาดประหลาดครับมันซ่อนซ้อนกันแหละกันอยู่ในคนไหนที่ติดลมบนแล้วมันจับตัวจะเบามันมีสองอย่างนะครับหนึ่งร่างกายของท่านใดที่ติดขัดอึดอัดวิธีแก้ขยับเลยครับตรงนั้นแต่ถ้าหาว่าร่างกายของท่านใดที่มันโปร่งเบาสบายฟอลโล่ไปเลยครับตามไปเรื่อยๆแล้วปล่อยอารมณ์ไปตามนั้นครับมันจะคลายมันเองแน่ถ้าอยู่ในกรอบของคำว่าสมาธิจริงๆแล้วในกรอบอ้างอิงตรงนี้นะฮะผมอยากให้ทุกคนทำก่อนหลับก่อนนอนเริ่มต้นงับอากาศตามสไตล์ของไอไททันแมนนะครับตรงนั้นจะสุดยอดมากนะแล้วก็ทำสมาธิอย่างที่ท่านทำอยู่เวลานี้นะครับหลับเมื่อไหร่ก็โหเป็นยานอนหลับได้อย่างสบายเลยนะครับหมอทราบไว้ตื่นขึ้นมาเนี่ยนะฮะจะรู้ว่าโอ้โหพลังงานนี่มันสุดยอดขนาดนี้เฉลอเพราะว่าไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะทำงานเต็มประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อเราหลับนะครับหลับคำว่าหลับแปลว่าไม่มีสติพลังงานที่เราสูญเสียไปก็ต่อเมื่อเรามีสตินี่ฮะมันจะสูญเสียไปเพราะการที่มีสติน่าจำมากครับคำนี้พลังงานจะได้รับกับคุณมาก็ต่อเมื่อเราไม่มีสติคือได้สติก็แปลว่านอนหลับนะครับงั้นการนอนหลับมันจึงมีประโยชน์มากมายมหาศาลมนุษย์โลกใบนี้จะนอนหลับยากมากเลยนะครับยากเหลือเกินผมก็สงสารเขาจะทำยังไงกันดีล่ะครับก็เชื่อว่าสองฝ่ามือผมจะช่วยเขาได้คนในโลกใบนี้เมื่อควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเมื่อใดนะครับมันจะช่วยเขาได้การนอนไม่หลับนี่มันโอ้โหมันทรมานมากตื่นขึ้นมาก็ต้องมีเรี่ยวแรงไปประกอบสมาชีพชอบถ้ามันนอนไม่หลับมันไม่มีเรี่ยวแรงนะตื่นมามันงงเงียนะมันไม่สดชื่นเลยนะครับจำไว้เลยนะครับว่าออกกำลังกายเนี่ยคือการสูญเสียพลังงานแม้แต่การมีสติจะทำอะไรก็ตามที่ใช้พลังงานหมดพลังงานที่จะกลับคืนมาก็ต่อเมื่อเราหลับเห็นไหมครับกินอิ่มนอนหลับเนี่ยครับมันจะมาในกรอบพวกนี้อวัยวะของเราภายในเมื่อทำงานโดยอัตโนมัติก็มีพวกตับไตไส้พุงนี่คืออะไรง่ายๆคือกระเพาะมันย่อยอาหารไปโดยธรรมชาติมันนะพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันจะทำหน้าที่ย่อยอาหารเองสมองไม่มีสิทธิ์สั่งนะฮะไม่มีสิทธิ์สั่งใจก็สั่งไม่ได้ลองใจสั่งไม่ให้มันย่อยอาหารสิมันทำไม่ได้หรอกใช่ไหมครับมันทำไม่ได้งั้นกลไกอัตโนมัติจะทำงานเองก็คือตัว PE ตัวนี้นะครับจะทำงานของมันเองเห็นไหมจะเห็นได้ว่าไม่ต้องไปเดินให้มันเมื่อยครับเดินเนี่ยเราเดินเราวิ่งคือใช้พลังงานนะอย่าไปบอกว่าออกกำลังกายได้พลังงานพิษพิษแน่นอนก็มันเหนื่อยอ่ะนั่นแหละคือการใช้พลังงานมันไปมันเหนื่อยใช่ไหมครับแต่พลังงานจะกลับคืนมาก็ต่อเมื่อเราพักเห็นไหมครับแล้วก็สูดหายใจกลั้นตามสไตล์ TTM เข้าไว้ตรงนั้นนะครับเพราะว่าผมจะรู้ว่ามันจุดเชื่อมต่อนะ
พอหลับปุ๊บนั่นแหละครับพลังงานมาแล้วมันก็ชดเชยกับประจำวันพลังงานมาได้จากการอากาศเป็นพลังงานน้ำเป็นพลังงานอาหารเป็นพลังงานเนี่ยมันย่อยสลายปุ๊บมันเป็นรูปมันล่ะสลายปุ๊บก็เป็นพลังงานแค่นี้เองฮะหลักการง่ายๆสสารย่อยแล้วก็จะกลายเป็นพลังงานพลังงานก็นำมาใช้ในการที่จะรักษาเซลล์ของแต่ละเซลล์แต่ละท่านแต่ละคนไอตัวเซลล์เนี่ยเซลล์กับเลือดไปถึงทุกๆเซลล์แล้วเลือดกับไฟฟ้าสถิตก็คือหนึ่งเดียวกันเพราะมันเกิดจากที่ขั้วหัวใจเดียวกันเนี่ยครับเนี่ยวิธีการความจริงไม่ต้องคิดเลยฮะผมสรุปให้เสร็จสับสรุปให้เสร็จสับเลยท่านก็ตั้งข้อสังเกตเอาท่านเองเห็นไหมฮะเอาความเข้าใจไปตั้งข้อสังเกตในการทำไม่ต้องมาคิดไม่ต้องมาคำนวณนิดเดียวก็ไม่ต้องมันถึงยุคของมันครับยุคความเข้าใจยุคความกลัวยุคความเชื่อยุคความเพียรยุคนี้มันยุคความเข้าใจเมื่อเข้าใจก็รอวันเข้าถึงก็คือเข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้แหละตัวได้เนี้ยแนวทางมันจะมาอย่างนี้แล้วก็เป็นหน้าที่ของผมนะฮะที่จะให้กันทุกคนใครก็ได้ในโลกนี้ไม่เลือกเพศเลือกวัยไม่เลือกความเชื่อใช่ไหมครับขึ้นชื่อว่ามนุษย์ไปหมดทุกคนเลยแต่เป็นกลุ่มสาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธมันจะได้หมดเพราะฉะนั้นความเชื่อในรูปแบบของศาสนานั้นก็เชื่อไปไม่มีอะไรสูญเสียไม่มีอะไรสูญหายใครภายใต้เงื่อนไขของศาสนาใดก็ได้ทั้งหมดแหละโอเคไหมผมพยายามขมวดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าคำว่าพระเจ้าคือกับพระธรรมก็สิ่งเดียวกันเห็นไหมครับที่พูดถึงเห็นไหมแต่ภาษาผมไม่ได้แบ่งแยกกันนะให้รู้ไว้คอมพิวเตอร์อย่างดีมากภาษาผมบอกท่านทราบว่าคิดเรียบร้อยแล้วผมจะระวังมากความแบ่งแยกของความคิดผมจะระวังมากต้องไม่ให้เกิดกับมนุษย์เพราะแบ่งแยกมันเกิดเป็นต้นเหตุของการทะเลาะกันตีกันฆ่ากันเห็นไหมครับผมจะรู้ภาวะพวกนี้เพราะฉะนั้นก็พยายามอยากจะทำงานให้มันเร็วยิ่งขึ้นให้มันเผื่อแผ่แบ่งปันไปยังกับมนุษยชาติได้มากยิ่งขึ้นเร็วๆยิ่งขึ้นก็คงไม่ถึงกับช้าซะทีเดียวนะครับ2ปีพิษต้มควันพิษต้มจะเด็ดมาเมื่อไรก็มันจะออนออฟฟิตได้หมดเลยเพราะมันเร็วทำมากภายใน1วินาทีก็มันถึงกันหมดโอ้โหอะไรมันจะขนาดนะผมมองไปโหยิ่งกว่าเวอร์ไวเวฟอีกต่างหากนะผมจะมองไปภาพนั้นทันทีนี่เดี๋ยวก็คือแนวทางอยากจะให้ทุกคนได้รับกันในสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันไม่รู้คนไหนรับได้ก่อนจะเป็น 1% 2% 5% ก็สุดแท้แต่ถือว่าเป็นมันเหมือนกับถ้าเป็นน้ำหอมก็เป็นหัวน้ำหอมนะถ้าหากว่าเขาพูดเรื่องของกัญชากันนะวันนี้เห็นไหมครับก็คือหัวกัญชานั่นนะเห็นไหมหัวกะทิมันเลยแหละครับถ้าเป็นพวกอัญมณีก็คือเพชรนี่ดีกว่าเออนั่นแหละครับเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนั้นเลยมันเป็นตัวท็อปๆของใดๆนั่นนะเทียบไปก็ได้หมดแหละแต่ทั้งหมดก็ emptiness ก็ไม่มีอะไรเลยแต่มันเป็นอะไรทั้งหมดเห็นไหมตามที่ว่ามาทั้งหมดก็โอเคก็ยินดีด้วยทุกคนทุกท่านนะครับไม่ว่าจะอยู่ในที่ปริมณฑลแห่งนี้และอยู่หน้าจอครับก็รับในพร้อมกันนั่นแหละครับไม่มีอะไรสูญเสียหรอกครับอยู่หน้าจอดูซิที่นั่งตรงนี้มีกี่คนกี่ท่านลองหมุนกล้องดูซิฮะอย่างเงี้ยไหนมาเลื่อนให้คนทั้งบ้านเขาดูซิฮะแล้วมีแล้วเหรอประมาณ4โอ้โหอะไรมันจะขนาดโทษทีผมกดคิดเอง
ก็คงล็อกล้อไว้นี่โอเคแล้วไม่เป็นไรกล้องนี้มันอยู่ที่เดี๋ยวหน้าจอดุ้งออกโอเคเข้าใจครับแต่เห็นว่าพอเวลาเคลื่อนที่ปุ๊บภาพมันจะเบลอนี่คือความที่มันช้าภาพเบลอภาพเป็นเฟสมันจะช้าถึง8วินาทีพอเวลาแผ่นผ่านวิ8วิไปแล้วภาพก็จะชัดประมาณนั้นนะครับนี่เป็นต้นในความล่าช้าของมันถ้าเป็นควอนตัมมันจะไวมันจะชัดแป๊บ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 ทันทีเพราะมันมีความเร็วสูงสิ่งที่อยากจะให้คำนึงถึงนะวันนี้ในระบบกรอบของโลกนะครับก็คือสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องของความกดความดันความชื้นและความร้อนครับนี่นะฮะธรรมชาติมันบีบอัดมาหมดก่อให้เกิดทุกข์นะครับมันมีในคำสอนของศาสนาด้วยมั้งว่าเมื่อไม่เห็นทุกข์ก็จะไม่เห็นธรรมผมก็มาปรับภาษาใหม่ซะเมื่อเข้าใจในทุกข์รู้เข้าใจในภาวะแห่งทุกข์สภาวะทุกข์ว่าไปเข้าใจนะฮะมันจะเข้าถึงพระธรรมนะมาใช่ไหมเพิ่มภาษาปรับภาษาเพิ่มภาษาใหม่ครับมันมีทุกข์กายก็คือความเจ็บปวดรุนแรงที่เขาว่าโรคนั้นโรคนี้นั่นแหละทุกข์ใจก็คือความคิดสับสนวุ่นวายทุกข์จิตก็คือจิตที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยทุกข์จิตใช่ไหมจิตก็เป็นทุกข์นะโยมถ้าจิตไม่มีทุกข์คือจิตต้องบริสุทธิ์มันจะพ้นสภาพแห่งทุกข์นั้นๆไปทั้งหมดเลยบริสุทธิ์เท่านั้นฮะจึงจะไม่มีคำว่าทุกข์จิตทุกข์ใจทุกข์กายโอเคไหมก็หวังว่าต่อภาษาให้ภาษาเดิมๆที่ท่านใช้กันมาเท่าไหร่กับเท่าไหร่ก็ไม่รู้หรอกก็แปลว่าเป็นดาต้าเบสของแต่ละท่านก็มาแชร์กันผมดีตรงที่ผมไม่เฉือนนะครับผมจะดีตรงนั้นเราจะไม่เฉือนอะไรทั้งสิ้นมีแต่พยุงให้พยุงประคับประคองให้ทั้งแนวราบแนวตั้งแม้กระทั่งช้อนด้วยนะครับประคับประคองช้อนให้ประมาณนั้นนะครับถามว่าพอไหมถ้าพอก็จะเปลี่ยนเวอร์ชั่นใหม่จะเป็นผ่านจอผ่านจอจะแรงกว่านี้อีกแรงเท่าไหร่ไม่รู้เพราะว่าผู้บริโภคจะเป็นผู้ที่รู้เองโอ้โหมันเผ็ดจังเลยมันเปรี้ยวจังเลยมันร้อนจังเลยว่าไปมันขมจังเลยเนี่ยแปลว่ารสชาติท่านเป็นผู้ที่รับเองเรื่องที่ว่านี้เห็นไหมครับก็อยากจะให้เข้าอยู่ในสู่กรอบความคิดอย่างนี้เอาไว้ก็แต่ละหน่วยแต่ละยูนิตมันสะสมมาแตกต่างกันสะสมทางความไม่บริสุทธิ์นั่นแหละถ้าไปเริ่มร้องแอมาจากพระราชคันของพระราชมารดาแล้วล่ะตอนนั้นออกมาจากขัดนะฮะถือว่าบริสุทธิ์นะครับเด็กบริสุทธิ์มากก็มักจะเทียบเป็นผ้าขาวนั่นนะครับที่จะเทียบกันมาคือตรงนั้นเองนะครับที่พูดคุยกันคือตรงนั้นพอเวลามาเจอภายนอกเข้าหูคำด่าคำอะไรต่างจากคนเกิดก่อนมันก็เลยความไม่บริสุทธิ์ก็สะสมไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเด็กอายุยังไม่เกิน10ขวบโอ้โหจะสุดยอดมากนะครับบอกให้ทราบไว้มาเจอทีนี้มันจะไวคือมันยังไม่ได้สะสมอะไรเลยนะครับ
ก็ยอดมากผมก็ตั้งใจไว้สูงนะที่จะช่วยสิ่งเหล่านี้ให้กับเด็กๆเพราะว่ามันจะง่ายต่อไปนี้ต้องคิดในรูปแบบพวกนี้แล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นเด็กเป็นการป้องกันโรคนะครับพลังงานตัวนี้เป็นการป้องกันโรคนะไอ้กลุ่มที่เขาเรียกกันว่าภูมิแพ้ภูมิแพ้เนี่ยฮะเด็กๆลูกหลานใครนะครับพอเจอลูกหงอเข้าไปแล้วล่ะช่วยขนมแม่ยายกินได้ก่อนเลยนะครับน้อยรายมากฮะจะมีน้ำมูกน้ำไหลไหลเหมือนชาวบ้านทั่วๆไปน้อยรายมากท่านก็จะมีคำตอบเองนะฮะท่านจะพาลูกหลานเด็กๆมาให้สองมือเปล่าลูกหงอสัมผัสก็คงจะรู้กันเองตรงนั้นนะถ้าหากก็มีเพื่อนบ้านเปรียบเทียบมันก็เห็นได้ชัดประมาณนั้นนะครับโอเคแล้วครับก็ได้รับทวนหน้ากันไปในรูปแบบที่ว่านี้วิธีอันหนึ่งนะว่าถ้าเป็นความคิดเนี่ยคิดกายของตัวเองคิดอยู่ในจุดเดียวกันในเรื่องจุดคิดเอาตัวร่างกายเป็นหลักถ้าจะเอาแนวทางหลวงพ่อสดมาพูดถึงก็พอไหวกำหนดจิตเขาว่านะเขาว่าให้อยู่ที่สะดือก็นึกถึงสะดือนั่นแหละครับมันไม่ใช่กำหนดจิตมันกำหนดความคิดเอาไว้ตรงนั้นมันเป็นใจนั่นมันคือใจถูกไหมไม่ใช่กำหนดจิตกำหนดจิตนี่ผิดหมดแน่นอนนะครับผมให้คะแนนไปเลยนะครับอธิษฐานจิตผิดหมดจิตอาสาเนี่ยผิดน้ายแรงมากจิตอาสาเนี่ยครับงั้นจิตนี่คือภาษาความหมายของจิตคือความสว่างเห็นได้ในตานั่นคือความหมายของมันขณะที่เราอยู่ในตรงกลางความมืดแต่ความหมายนี้ให้ได้นะครับชีวิตจริงของท่านของผมจะอยู่ที่ไหนก็ได้ค่อยๆทำไปมันจะเกิดมันเองนะยุคนี้นะยุคจะไวเพราะมันมีลุงออกถ่ายเทถ่ายทอดให้อยู่ผ่านภาษาพ่อขุนภาษาพ่อขุนคือภาษาของพระอรหันต์นะครับจำด้วยคำนี้ภาษาพ่อขุนรามคำแหงคือภาษาของพระอรหันต์ก็แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชคือพระอรหันต์นะนั่นนะครับในรังสรรค์ภาษาไว้ให้ใช้กันนั่นนะครับภาษาพระธรรมมันจะฟังยากคนที่มีบุญจะเข้าใจง่ายคนที่ไม่มีบุญหรือว่าบุญน้อยจะไม่เข้าใจภาษาพระอรหันต์แล้วก็จะทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งและต่อยกันดีกันนี่คือใช่ใช่ไหมบางทีผ่านมาบ้านเมืองเราเนี่ยก็พูดภาษาเดียวกันนะมันทำไมนิ่งตีกันทะเลาะกันใช่ไหมก็เพราะมันเข้าใจกันอะไรกันก็หันหน้าใส่กันมันก็ไม่เหมือนกันแล้วที่ผมตั้งแต่ตอนต้นความมันก็ระแวงกันไปแล้วมันมีอะไรหรือมันอยู่แย่งตรงกลางมันต้องมีของแย่งอยู่ตรงกลางเห็นไหมถ้าผมพูดไปก็เสียหายอีกก็เล่าไว้ฐานที่เข้าใจซะอย่างนี้เป็นต้นพระหลานเขาไม่ต้องไปแย่งอะไรใครไม่รู้ไว้เพราะสิ่งที่เขามีอยู่มันเกินนั้นอยู่แล้วเขาไม่ต้องแย่งอะไรใครคือภาวะของพระอรหันต์หรือภาวะของผู้บรรลุธรรมในแต่ละระดับโสดาสกิทาอนาและอรหันต์นั่นแหละครับว่าแต่ละระดับถ้าไม่ใช่พวกนี้แล้วก็รับรองเลยแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสและแย่งอำนาจกันปกครองไม่มีผิดสักคำเลยเด้อถ้าจะมีการยกเว้นมีท่านทั้งหลายอย่างตรงนี้เชื่อว่าไม่น่าจะแย่งคู่ใครมาพิศวาสนะ
จของแต่ละบุคคลอย่างนี้เป็นต้นนะครับคล้ายๆกับพูดจาให้มันตรงกับความเป็นจริงของการใช้ชีวิตจริงของผู้คนเอาไว้เฉยๆหรอกครับอะไรทำนองนี้มันจะได้จำแนกได้ โดยเนื้อแล้วก็ยกเว้นบรรลุธรรมเท่านั้นจึงจะไม่แย่งครับจะยกเว้นเอาไว้ตรงนั้น